นับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าถ้าก้าวไกลได้เกิน100เสียงถึงต้องเป็นฝ่ายค้านแต่ประเทศไทยเปลี่ยนแน่นอนเอาที่เคยโพสต์ทำนายไว้ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้ง13พฤษภาคม2566มาแชร์ให้ดูอีกครั้งครับตอนนั้นก็มีคนประมาทว่าจะเป็นไปได้ไงที่พรรคก้าวไกลจะได้เสียงส.ส.ถึง100เสียงฝันไปหรือเปล่าสุดท้ายนอกจากจะไม่ใช่แค่100เสียงกลับได้เกินไปเยอะด้วยซ้ำจะเป็นพรรคอันดับ1จากผลการเลือกตั้งเลยและอีกเรื่องที่คนเถียงว่าถ้าก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านแล้วประเทศไทยจะเปลี่ยนได้ยังไงจริงๆแล้วการเป็นส.ส.พรรคฝ่ายค้านก็สามารถทำอะไรได้เยอะนะครับโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายและการตรวจสอบรัฐบาลรวมถึงการประสานงานช่วยเหลือประชาชนในแต่ละพื้นที่ซึ่งเราก็น่าจะเห็นผลงานบ้างแล้วแม้ว่าจะยังจัดตั้งรัฐบาลไม่สำเร็จก็ตามและที่แน่ๆคือในช่วง2เดือนที่ผ่านมาก็ได้เห็นท่าแท้มากขึ้นของนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นส.ส.หรือส.ว.ที่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจของคสช.และรักษาปกป้องแต่ผลประโยชน์ของตนของพวกพ้องของเจ้านายพวกเขาการก้าวไกลประเทศไทยไม่เหมือนเดิมจริงๆทั้งนี้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเช่นต่ำกว่าร้อยก็ไม่ได้เป็นตั้งแต่ต้นเลยครับพวกปรสิตไม่ยอมให้มาอย่างน้อยเลือกตั้งครั้งนี้ก็แสดงตัวตนของบางพรรคว่าไม่ใช่เสรีนิยมอย่างที่ประชาชนเข้าใจมาตลอด20กว่าปีไม่เหมือนเดิมจริงๆฉลาดขึ้นไม่ต้องซื้อเสียงรอบนี้ทำเต็มที่แล้วก็ต้องยอมรับความจริงว่าข้อแม้เราคนอื่นไม่เอาก็ต้องแสดงผลงานต่อไปเพื่อให้รอบหน้าได้เกินครึ่งโดยไม่ต้องสนใจสว.แล้วอาจารย์แม่นขนาดนี้ขอเลขงวดหน้าหน่อยครับครั้งนี้ได้ตัดขาดไป2พรรคตลอดชีวิตชัดเจนและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ